สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันกับคุณครูหลิวอีกเช่นเคยในรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะในวิชาประวัติศาสตร์ของเรานะคะเราก็ยังเรียนอยู่ในหน่วยที่3นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่3ในเรื่องบุคคลสำคัญค่ะสำหรับวิชาประวัติศาสตร์ของเราในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเรียนกันในวันนี้ให้หนูหยิบหนังสือวิชาประวัติศาสตร์แล้วก็แบบฝึกหัดวิชาประวัติศาสตร์ขึ้นมานะคะ2เล่มนี้นะคะเนื้อหาของเราในวันนี้นะคะเราจะเรียนอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะในเรื่องบุคคลสำคัญค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนเนื้อหากันในวันนี้นะคะหนูหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมากันแล้วใช่ไหมคะวิชาประวัติศาสตร์นะคะวันนี้คุณครูหลิวจะสอนหนูอยู่ในหน้าที่52ถึงหน้าที่54นะคะบุคคลสำคัญของชาติและท้องถิ่นนะคะเรามาต่อในสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนบุคคลสำคัญท่านที่3นะคะแต่ก่อนอื่นคุณครูสิวถามก่อนว่าบุคคลสำคัญคือใครก็คือคนที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติใช่ไหมคะบ้านเมืองสังคมมากมายใช่ไหมคะเหมือนบท2บุคคลที่เราเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือคนแรกก็คือสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ใช่ไหมคะบุคคลที่2ก็คือท้าวสุรนารีหรือว่าคุณหญิงโมนั่นเองนะคะต่อไปวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในบุคคลที่3ก็คือสืบนาคเสถียรนะคะนายสืบนาคเสถียรนะคะเดี๋ยวเรามาดูประวัติของนายสืบนาคเสถียรกันนะคะในสไลด์ของครูหลิวในหน้านี้นะคะจะตรงกับในหนังสือของหนูอยู่ในหน้าที่52นะคะเดี๋ยวเรามาดูประวัติกันก่อนนะคะของนายสืบนาคเสถียรนะคะนายสืบนาคเสถียรเกิดเมื่อวันที่31ธันวาคมนะคะพ.ศ. 2492ที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะคะบิดาหรือว่าพ่อนะคะชื่อนายสลับนาคเสถียรนะคะมารดาหรือว่าคุณแม่ชื่อนางบุญเยี่ยมนาคเสถียรนายสืบนาคเสถียรในวัยเด็กเนี่ยได้รับการปลูกฝังจากครอบครัวนะคะให้เป็นคนดีมีความซื่อสัตย์นะคะในด้านการศึกษาได้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และได้บรรจุเข้ารับราชการในกรมป่าไม้ในตำแหน่งรองหัวหน้างานเขตรักษาพันธุ์ป่าเขาเขียวเขาชมพู่จังหวัดชลบุรีต่อมาในพ.ศ. 2522นายสืบนาคเสถียรเขาก็ได้รับเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยลอนดอนในประเทศอังกฤษนะคะอันนี้ก็จะเป็นประวัติของนายสืบนาคเสถียรนั่นเองนะคะต่อมานะคะเรามาดูผลงานที่สำคัญนะคะของนายสืบนาคเสถียรกันบ้างนะคะจากประวัติเนี่ยครอบครัวการศึกษาและการทำงานของนายสืบนาคเสถียรทำให้เราเนี่ยทราบว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องอะไรเอ่ยในเรื่องป่าไม้สัตว์ป่านะคะการอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะและได้รับการหล่อหลอมให้รักในความยุติธรรมและรักชาตินะคะประกอบกับขณะนั้นเนี่ยได้มีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าเป็นจำนวนมากเลยนะคะก็เลยก่อให้เกิดปัญหาดินเสื่อมโทรมปริมาณน้ำและจำนวนสัตว์ป่าเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วเลยนะคะจนเกิดการขาดสมดุลทางธรรมชาติก
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นสัตว์ป่าสูญพันธุ์อากาศร้อนขึ้นทำให้ท่านเนี่ยหรือว่านายสืบนาคเสถียรเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะโดยการเขียนบทความเรียกร้องและเสนอความคิดในเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะเช่นการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่านะคะต่อมาเนี่ยนายสืบนาคเสถียรเนี่ยยังเป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านป่าไม้ใช่ไหมคะสัตว์ป่าและการอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะจึงเป็นผู้หนึ่งที่เรียกร้องผู้บุคคลหนึ่งนะคะที่เรียกร้องให้มีการรักษาผืนป่าในภาคต่างๆนะคะแล้วก็ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ถูกรุกรานเช่นป่าในภาคใต้นะคะที่เขื่อนเชี่ยวหลานนะคะและป่าพลูโตแดงนะคะป่าทุ่งใหญ่นเรศวรนะคะในภาคกลางด้านตะวันตกนะคะซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์ป่านานาชนิดและบางชนิดเนี่ยก็ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วนะคะเช่นกระทิงวัวแดงเก้งเลียงผากระสู้ลิงลมนะคะหรือนางอายข้างดำนะคะนกนานาชนิดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นผลงานของนายสืบนาคเสถียรนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปป่าพลุโต๊ะแดงนะคะในหน้า53ของหนูนะคะที่นายสืบนาคเสถียรท่านก็ได้เรียกร้องให้มีการรักษาผืนป่าไว้นะคะในรูปนี้ก็คือป่าพลุโต๊ะแดงนะคะจังหวัดนราธิวาสนะคะในป่าผืนนี้เนี่ยจะครอบคลุมพื้นที่ของ3อำเภอก็คืออำเภอตากใบอำเภอสุไหงปาดีและอำเภอสุไหงโกลกนั่นเองนะคะเรามาสรุปกันนะคะบุคคลที่3ของเราที่เราเรียนในวันนี้ชื่ออะไรเอ่ยชื่อนายสืบนาคเสถียรนะคะท่านเนี่ยเกิดเมื่อวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2492นั่นเองนะคะเป็นคนอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนั่นเองนะคะท่านเนี่ยก็ได้เป็นบุคคลสำคัญที่เป็นยังไงเอ่ยท่านเนี่ยมีการอนุรักษ์ป่าไม้ใช่ไหมคะแล้วท่านเนี่ยก็มีความรู้ทั้งด้านเรื่องป่าไม้สัตว์ป่าและการอนุรักษ์ธรรมชาติท่านเนี่ยก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ได้มีการเรียกร้องให้มีการรักษาพื้นป่าไว้นะคะอันนี้ก็คือท่านก็คือเป็นบุคคลสำคัญที่ควรแก่การยกย่องเชิดชูนั่นเองนะคะก็คือนายสืบนาคเสถียรต่อมานะคะหนูมาดูแบบฝึกหัดของหนูในวันนี้นะคะแบบฝึกหัดวิชาประวัติศาสตร์เล่มนี้นะคะหนูเอาขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้าที่23นะคะหนูเปิดแบบฝึกหัดของหนูมาหน้าที่23กันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูมาดูโจทย์กันนะคะก็คือแบบฝึกหัดที่คุณครูหลิวจะมอบหมายให้หนูทำในวันนี้นะคะจะอยู่ข้างล่างนะคะก็คือจะอยู่ในหน้าที่23นั่นแหละข้างบนเราได้ทำไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันนะคะว่าเขาให้หนูทำอะไรนะคะเขาให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพและข้อความให้สัมพันธ์กันนะคะอย่างที่คุณครูหลิวได้สอนไปก็คือจะมีอยู่3บุคคลใช่ไหมคะที่เป็นบุคคลสำคัญที่ควรค่าแก่การยกย่องเชิดชูใช่ไหมคะที่แต่ละบุคคลเนี่ยเขาได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองนะคะคนแรกก็คือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นะคะบุคคลที่2ก็คืออนุสาวรีย์เท้าสุรนารีนะคะบุคคลที่3ก็คือนายสืบนาคเสถียรนะคะแล้วหนูมาดูตรงนี้นะคะข้อความที่เขาให้หนูนะคะก็คือตรงข้างขวาตรงนี้ตรงนี้นะคะที่คุณครูหลิววงกลมตรงนี้ก็คือวงกลมที่1นะคะก็คือส่งเสริมด้านการแพทย์และการสาธารณสุข2ก็คืออนุรักษ์และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่านะคะ3ก็คือต
ต่อสู้กับกองทัพของเวียงจันทร์เพื่อปกป้องบ้านเมืองนะคะให้หนูโยงเส้นนะคะโยงเส้นว่าบุคคลไหนที่ทําคุณประโยชน์ด้านใดบ้างให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองนะคะอย่างที่คุณครูหลิวได้สอนไปนะคะเดี๋ยวคุณครูหลิวจะยกตัวอย่างให้หนูดู1ข้อนะคะก็คือมาดูตรงนี้นะคะข้อความที่1ก็คือทรงส่งเสริมด้านการแพทย์และการสาธารณสุขหนูคิดว่าคือใครคะคือบุคคลท่านใดคะที่ทรงส่งเสริมทั้งด้านการแพทย์และการสาธารณสุขใครคะสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ใช่ไหมคะดังนั้นหนูก็โยงตรงนี้นะคะโยงตรงนี้มาตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะเพราะว่าเป็นยังไงสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เขาได้มีการส่งเสริมด้านการแพทย์ใช่ไหมคะที่มีทั้งแพทย์อาสาที่ไปช่วยเหลือผู้เจ็บไข้ได้ป่วยในถิ่นที่เป็นยังไงเอ่ยในถิ่นในพื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญทุรกันดารนะคะดังนั้นข้อนี้นะคะครูหลิวก็โยงมาหนูก็โยงตามครูหลิวดังนั้นจะเหลืออยู่2ข้อที่หนูจะต้องไปทำนะคะก็คืออนุสาวรีย์เท้าสุรนารีและนายสืบนาคเสถียรนะคะให้หนูโยงไปยังข้อความให้สัมพันธ์กันให้ถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูหลิวก็ขอจบการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมไปทำงานที่หนูได้รับมอบหมายไว้ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ